ฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนทำร้ายร่างกายสามีภรรยาอย่าคิดจะมายุ่งกับลุงอ้วนสอมวยไทยนะเฮ้ยไปเลยไปนั่งเฉยๆเลยไม่งั้นโดนเหนียวเลยเมามาทีไรอ่ะเก่งกับข้าทุกทีแหละอย่าไม่เอากระทะฟาดกระบาลให้หรอกเดี๋ยวหยุดทะเลาะกันทั้งคู่ค่ะเตือนไว้ก่อนนะคะว่าการทำร้ายกันทั้งทางร่างกายจิตใจด้วยการบังคับหรือใช้อำนาจต่างๆระหว่างสามีและภรรยาถือเป็นความรุนแรงในครอบครัวมีความผิดตามกฎหมายนะคะหากเป็นเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้นะคะอาจจะต้องถูกนำตัวไปฟื้นฟูบำบัดรักษาหรืออาจถูกควบคุมความประพฤติทำงานบริการสาธารณะหรืออาจถูกทำทัณฑ์บนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันดูแลกันพูดจากันดีๆไม่ตีกันนะคะใครจะกล้าทำเมียรักได้ลงคอล่ะโอ้มานี่มากอดดีมากดีมากต้องเชื่อฟังภรรยาแบบนี้สิถึงจะได้เจริญก้าวหน้าหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้